สวัสดีครับผมเบิร์ตเอกชัยเจรกุลนะครับการแข่งขันที่เม็กซิโกนะครับชื่อเมืองที่ผมไปแข่งคือคูลิแคนก็คืออยู่ในประเทศเม็กซิโกนะครับเป็นการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลกีตาร์คอมเพทิชันก็คือการแข่งขันระดับนานาชาติซึ่งไม่จำกัดอายุนะครับผมได้แชมป์ในปีที่แล้วปี2010นะครับก็การแข่งขันครั้งนี้ก็คือลักษณะของการแข่งขันก็คือเราต้องส่งเทปหรือว่าประวัติไปก่อนรอบแรกแล้วเขาจะคัดเลือกนะครับว่าเราสามารถผ่านเข้ารอบหรือเปล่าหลังจากผ่านเข้ารอบ2ประมาณ30คนก็บินไปแข่งที่เม็กซิโกแล้วก็หลังจากนั้นคัดมาเหลือ8คนรอบชิงชนะเลิศนะครับผมก็ได้รางวัลที่1มาครับครับเหตุผลที่ผมเล่นดนตรีแล้วก็เล่นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเพราะว่าผมมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วกับดนตรีตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ตอนป.4ก็เล่นทรัมเป็ตในวงยูทวาทิตต่อมาจากนั้นก็มาเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับเพราะเหตุผลก็คือได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิตนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ยินรุ่นพี่คนนึงเล่นเป็นกีตาร์คลาสสิกอยู่ทำให้สนใจอยากเล่นกีตาร์คลาสสิกครับก็แรงผลักดันทำให้ผมมีกำลังใจนะครับในการแข่งขันแล้วก็ผลักดันตัวเองให้สู่การชนะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการแข่งขันดนตรีคลาสสิกระดับนานาชาติเนี่ยผมต้องการนำธงชาติไทยไปปักในการแข่งขันระดับนานาชาติให้ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีศักยภาพด้านอื่นๆเยอะแต่ว่าทางดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะกีตาร์คลาสสิกเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเท่าที่ควรนะครับนั้นการแข่งขันเนี่ยก็คือการนำธงชาติไทยหรือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพื่อไปชิงชัยกับนานาประเทศนะครับผมก็คิดว่าการได้แชมป์ของผมเนี่ยทำให้ทั่วโลกได้รู้จักดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยมากขึ้นครับหลังจากได้แชมป์ในการแข่งขันระดับนานาชาติหลายๆครั้งเนี่ยผมก็มีการวางแผนนะครับต่อไปก็คือการแข่งขันเนี่ยเราจะสามารถในเฉพาะกีตาร์คลาสสิกเราจะสามารถทำได้ถึงประมาณอายุประมาณ32หรือว่าไม่เกิน40ปีนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเทิร์นโปรเป็นนักคอนเสิร์ตแล้วนักคอนเสิร์ตก็คืออาจจะไปนั่งเป็นกรรมการในการแข่งขันหรือไม่ก็เป็นแขกรับเชิญในงานนะครับนั้นผมวางแผนว่าหลังจากชนะคอมเพทิชันที่เป็นเมเจอร์จริงๆรายการสำคัญใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการทัวร์คอนเสิร์ตมากขึ้นในต่างประเทศนะครับเพราะว่ารางวัลในการแข่งขันเนี่ยก็คือเซ็นสัญญากับมีค่ายเพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับก็จริงๆแล้วการเล่นดนตรีให้เก่งในถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นคำพูดที่บางทีอาจจะยังไม่พอเพราะว่าดนตรีเนี่ยไม่มีคำว่าสิ้นสุดสำหรับผมนะครับเพราะว่าดนตรีมันอาจจะโอเคคุณอาจจะเล่นเร็วก็จริงแต่ว่าการเข้าใจดนตรีหรือว่าการวิเคราะห์เพลงเนี่ยโดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันเป็นดนตรีที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับต้องเข้าใจถึงบทเพลงว่าเขาเขียนเพื่ออะไรสื่อสิ่งอะไรเพราะฉะนั้นการตีความหรือว่าการถ่ายทอดอารมณ์เนี่ยต้องเข้าใจลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอายุ10ปีเล่นเพลงหนึ่งอาจจะได้ตอนอายุ10ปีแต่ว่าถ้าคุณอายุ50ความคิดคุณก็จะเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดนตรีเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีคำว่าสิ้นสุดครับจริงแล้วกีตาร์คลาสสิกที่ผมรักที่สุดเนี่ยรักทุกตัวเลยที่ผ่านมาในชีวิตนะครับผมเล่นกีตาร์มาหลายตัวมากเลยตั้งแต่ราคาตัวละ500จนถึงตัวละล้านกว่าบาทก็เล่นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกตัวเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับชีวิตผมทั้งนั้นเลยอย่างที่ตัวเล่นอยู่เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ไม่ใช่ของผมนะครับตัวนี้เป็นการให้ยืมมีคนให้ยืมมาเพราะว่าระหว่างตอนนี้ผมกำลังสั่งกีตาร์ตัวใหม่อยู่นะครับก็เลยหากีตาร์ตัวอื่นมาเล่นตัวนี้อาจจะพูดถึงตัวนี้เป็นกีตาร์ของชาวญี่ปุ่นนะครับยูชิอิมายเป็นช่างทำที่มีความสามารถมากระดับนานาชาติยอมรับนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้หน้าเป็นสปูทแล้วก็เป็นบราซิเลียนโรสวูดข้างหลังนะครับก็คุณภาพเสียงดีมากครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในกีตาร์ที่ชอบเหมือนกันครับก็
็ในการแข่งขันระดับนานาชาติของผมแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณอย่างสูงนะครับในการเดินทางเพราะนั้นถามไม่ได้คือสปอนเซอร์หรือว่าผู้ที่สนับสนุนนะครับของผมก็อยู่ในโครงการของ Thai Beverage Thai Talent นะครับของบริษัท Thai Beverage นะครับก็โครงการนี้เขาจะสนับสนุนเด็กไทยที่มีความสามารถด้านดนตรีศิลปะกีฬาเพื่อผลักดันเด็กเหล่านั้นเนี่ยไปสู่ระดับโลกนะครับโดยการแข่งขันหรือว่าไปโชว์ความสามารถผมก็ได้รับการสนับสนุนในส่วนของดนตรีนะครับก็ต้องขอบคุณ Thai Beverage ด้วยนะครับก็การวางแผนในการฝึกซ้อมของผมนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือการซ้อมเทคนิคทุกวันนะครับเทคนิคอาจจะพูดสเกลง่ายๆอะเพจิโอต่างๆซึ่งเป็นเบสิกอยู่แล้วแต่ว่าการทำทุกวันเนี่ยเหมือนจะเป็นการวอร์มนิ้วนะครับแล้วก็การพัฒนาทักษะการฝึกง่ายๆก็คือการเพิ่มพื้นฐานของเราให้แน่นขึ้นนะครับหลังจากฝึกเทคนิคแล้วเนี่ยก็จะมีการเล่นเพลงนี่ก็ต้องดูว่าเราจะเล่นเพลงเพื่ออะไรอาจจะมีงานเป็นคอนเสิร์ตก็คือซ้อมเพลงคอนเสิร์ตจะมาดูกันว่าจะซ้อมยังไงการแข่งขันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าการแข่งขันก่อนการแข่งขันเนี่ยผมจะเตรียมความพร้อมค่อนข้างเยอะหน่อยอาจจะมีการซ้อมที่ยาวนานหน่อยนะครับอาจจะเป็นแบ่งช่วงว่าโอเคตอนเช้าซ้อมอย่างนี้ตอนบ่ายซ้อมอย่างนี้อะไรประมาณนั้นครับถ้าผมจะพูดเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับถ้าเรื่องดนตรีคลาสสิกผมว่ายังขาดในเรื่องของเวทีการแสดงนะครับอาจจะมีบางส่วนของประเทศไทยที่มีการเล่นดนตรีคลาสสิกเยอะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครโอเคอาจจะเป็นเมืองหลวงนะครับจะมีการแสดงดนตรีคลาสสิกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวทุกวันเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยรวมของประเทศไทยตามต่างจังหวัดยังหาคอนเสิร์ตคลาสสิกได้น้อยนะครับเพราะว่าผู้จัดบางท่านอาจจะคิดว่าการฟังการจัดคอนเสิร์ตคลาสสิกเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าบัตรนะครับผมคิดว่าการจัดดนตรีประเภทนี้ถ้าเรามาคำนึงถึงค่าบัตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะไม่ใช่ดนตรีป๊อปคนที่เริ่มฟังใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่มาซื้อบัตรหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือการพัฒนาวงการคลาสสิกของเราเรื่อยๆนะครับถ้ามีการจัดแล้วเนี่ยต่อไปผมเชื่อว่าอีกประมาณ5ปี6ปีเนี่ยดนตรีคลาสสิกสามารถขายบัตรเข้าชมได้เหมือนดนตรีป๊อปเลยครับเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีออกแผ่นซีดีกับทางบริษัท Thai Beverage นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งผมและก็ทางบริษัท Thai Beverage ได้ร่วมทำมาอันใหม่เนี่ยเพราะว่าจะเป็นดนตรีคลาสสิกเพลงพระราชนิพนธ์ที่เรียบเรียงโดยนักประพันธ์ระดับโลกนะครับอย่างเช่นแอนดรูยอร์กวิลเลียมคานาไจเซอร์หรือว่าเฟเดริกแฮนนะครับซึ่งคนเหล่านี้เป็นนักกีตาร์คลาสสิกถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับให้เขาเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงของเราแล้วผมก็มีหน้าที่ถ่ายทอดมาบันทึกมาทั้งหมด15เพลงนะครับก็คาดว่าจะออกผลงานเร็วๆนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่ทางเว็บไซต์ผมนะครับ www.ekachaiguitarist.com นะครับหรือว่าลองเซิร์ชใน Google ชื่อผมแล้วก็แอดมาเป็น Facebook เป็นเพื่อนกันได้ครับผมก็ฝากถึงแฟนๆของกีตาร์สยามนะครับก็ผมฝากแนะนำแล้วกันนะครับเกี่ยวกับการเล่นดนตรีก็คือถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆมีใจรักนะครับที่จะเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเนี่ยจะหนีไม่พ้นเลยคือการฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ซ้อมหนักๆแล้วก็วิธีการซ้อมเนี่ยขอให้ซ้อมอย่างถูกวิธีนะครับก็คือให้จำไว้เสมอว่าให้ท่องไว้ว่าเราเล่นดนตรีหรือว่าการซ้อมดนตรีนะครับสองคำนี้จะไม่เหมือนกันถ้าเล่นดนตรีเนี่ยก็คือการเล่นเพื่อความเพลิดเพลินอาจจะไม่สนใจข้อผิดพลาดแต่การซ้อมดนตรีนี่คือการแก้ไขข้อบกพร่องที่มันแย่ทำให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะไม่สนุกกับการซ้อมแต่ว่าการซ้อมเนี่ยทำให้พัฒนาไปสู่จุดสำเร็จได้ครับ